วัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของปิ่นเกาหลีนะคะไปดูที่อย่างแรกกันเลยค่ะอย่างแรกก็จะเป็นกระเป๋าสะพายนะคะมี2วงนะจะเป็นวงของ BTS กับวง GOT7 นะคะนี่นะใบละ150บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายของมันนะคะของ BTS นะอันนี้ก็จะเป็นของวง GOT7 นะคะนี่นะใบละ150บาทนะคะเป็นกระเป๋าสะพายค่ะต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะก็จะเป็นกระเป๋าดินสอนะของวง GOT7 กับ BTS นะคะก็ตามนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นของวง GOT7 นะคะนี่นะกระเป๋าดินสอราคา120บาทนะคะต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะก็จะมี2วงนะวง BTS กับ GOT7 นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายเซ็นนะนี่นะคะมี2วงนะกระเป๋าสตางค์นะคะราคาใบละ60บาทค่ะต่อไปก็จะเป็นกำไรนะคะจะมีของวง GOT7 นะกับ BTS นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นนะนี่นะคะลายเซ็นนะราคาอะไร20บาทนะคะถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักมาเลยนะคะ